สวัสดีนะครับอยู่กับเรานะ ในช่องปลายแซมสั้นขวัญเมืองนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์โฆษศึกษานะครับวันนี้เรามาดูบัวบานแล้วก็มีแสนคูณหรือเปล่าอันนี้มีมาหลายเชือกนะครับมีทั้งหมด5เชือกนะครับวันนี้นะครับมาถ่าย MV นะครับเป็น MV เพลงนะครับแต่ว่าถ้าช่วงที่มีเพลงเราก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ายังมีลิขสิทธิ์ของเขาอยู่นะครับตอนนี้เรามาดูช้างอันนี้เราเพลงก็ขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนเพราะว่าถ้าเพลงมาเพราะว่าเป็นเพลงยังมีลิขสิทธิ์อยู่นะครับครับตอนนี้เพลงก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับตอนนี้ก็ให้นักร้องนะครับนักร้องได้พักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าหลายเทสแล้วนะครับหลายเทสแล้วนักร้องก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่คือจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวของศูนย์ข้อเรียนศึกษานะครับใครอยากมาเที่ยวมาชมนะครับก็แวะมานะครับนี่ก็ช้างก็เมื่อกี้ก็ได้เทสหลายเทสแล้วนะครับหลายเทสแล้วนะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านต้องเอาที่ดีที่สุดนะครับเอาดีที่สุดนะครับแต่ว่าก็สายจุดถึงเพลงอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มาเทส3เทส4แล้วนะครับยังไม่ผ่านนะครับช้างก็หลายเทสเหมือนกันนะครับเพราะว่างานที่เกี่ยวกับการถ่าย MV ถ่ายมิวสิกว่ากับการถ่ายภาพยนตร์นะครับจะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะครับกว่าจะผ่านแต่ละเทสได้นะครับเพราะว่าการแสดงนะครับต้องให้ตรงนะครับเป๊ะๆนะครับเป๊ะๆเพราะว่าถ้าพูดว่าทำออกมาผลงานก็ออกมาไม่ดีนะครับต้องให้พร้อมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างคนนะครับวันนี้ก็ยังไม่ผ่านให้ยังไม่ผ่านนี่ก็เป็นจุดชมวิวนะครับมันเป็นหนังบ้านหรอนี่ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของศูนย์กฎเกณฑ์ศึกษานะครับใครอยากมาเที่ยวมาชมก็แวะมาได้นะครับเปิดทุกวันนะครับตอนนี้ก็สงสัยจะขึ้นเพลงอีกหรือเปล่าครับเพราะว่าหลายเทสแล้วนะครับหลายเทสแล้วดูเวลาด้วยนะครับโบบานจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับเชือกที่2นะครับเชือกที่2มีทั้งหมด5เชือกนะครับส่วนโรเบนของเราครับอยู่ฝั่งนู้นครับไปเล่นกับไอ้เหนือแล้วครับไปกับพี่เหนือเหนือก็มาครับวันนี้แต่ว่าคุณพ่อแม่จะไม่ได้มานะครับไม่เห็นคุณพ่อนะครับนี่ก็ให้ชมบรรยากาศอยู่ที่ศูนย์คดจะศึกษานะครับหมู่บ้านช้างตะกลางช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดนะครับน่าจะเป็นวิวบรรยากาศนะครับน่าท่องเที่ยวมากเลยนะครับช้างก้านกล้วยก็มานะครับนู่นกระบะแก้วก็มาครับมีสีชมพูสีน้ำเงินเน่าอยู่ฝั่งนู้นนะครับมีหมดอยู่จุดนี้นะครับใครอยากมาเที่ยวมาชมนะก็แวะมาเลยนะครับหรือว่าอยากมาเก็บดอกจานนะครับนู่นดอกจานปันเลยกลางศูนย์กลางนะเอลิเฟนเวอร์นะครับจุดท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็เป็นต้นจานนะครับนี่ดอกงามบานสะพรั่งนะครับสีเหลืองอลามนะครับโอ้ไม่ใช่สีเหลืองสีส้มมีหลายต้นนะครับมีหลายต้นเอามาปลูกเองบ่หรือมันเกิดเองเนี่ยฮะอันนี้ปลูกครับอันนี้ปลูกเองบ่อ๋อต้นจานนี่ปลูกนะครับเพราะว่าตอนที่มาอยู่ยังไม่เคยเห็นต้นจานนะครับนี่ก็บ้านเก่าอยู่ตรงนี้เนาะครับอยู่แถวๆนี้นะครับครับแต่ว่าเผอิญว่าตอนนี้เป็นจุดท่องเที่ยวแล้วนะครับเป็นอาร์เลฟินเวอร์บ่อาร์เลฟินเวอร์นะครับใครอยากมาเที่ยวมาพาลูกพาหลานมาในวันหยุดนะครับมาเลยนะครับมาเลยบริเปิดบริการทุกวันใช่ไหมครับเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันส่วนพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับนู่นอยู่ฝั่งนู้นนะครับ
ที่หลังคาสีส้มๆนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับนั้นจะเป็นพระพิฆเนศนะครับจะยืนอยู่ตรงกลางนะครับของอาร์ลเฟนเบอร์นะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นลานแสดงนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในลานแสดงนะครับว่าจะให้ช้างอยู่ตรงไหนเวลาเรามาเที่ยวเรามานั่งชมตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าถ้ามาถึงจุดนี้แล้วจะไปนั่งดูช้างแสดงตรงไหนเนาะอันนี้คือจะแสดงในช่วงที่มีเทศกาลนะครับก็จะมาแสดงจุดนี้นะครับแต่ถ้าวันปกตินะครับเราจะแสดงอยู่ที่หน้าศูนย์นะครับอยู่ข้างในนะครับหน้าศูนย์นะครับนี่เราก็เป็นจุดที่เราเคยสร้างบ้านนะครับแต่ก่อนนะครับอยู่จุดนี้นะครับก็พอมีโครงการมาเราก็เลยย้ายไปอยู่ที่ในโครงการของเราต่อนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูไอ้ตรงที่ลานแสดงใหม่นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าอลังการขนาดไหนนะครับเนาะเพื่อท่านไหนอยากมาเที่ยวในช่วงวันหยุดนะครับหรือว่าช่วงที่ว่าโควิดซานะครับนี่ครับเป็นลานแสดงใหญ่พอสมควรนะครับนี่นี่ส่วนช้างของเราก็เวลาแสดงเราก็จะเข้ามาแสดงในจุดตรงกลางนี่นะครับนี่ครับจุดตรงนี้นะครับเป็นที่แสดงนะครับแต่ส่วนมากถ้าจะมาแสดงเราจะแสดงช่วงเทศกาลนะครับอย่างเช่นวันปีใหม่จีนหรือว่าวันสงกรานต์นี้ครับจะมาแสดงตรงนี้นะครับแต่วันที่แสดงจริงก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูโบบานต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูโบบานต่อว่าจะมีการซ้อมต่อยังไงนะครับกว่าจะได้ออกมาแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับกว่าจะได้มิวสิก MV แต่ละอย่างนะครับต้องเอาผลงานที่ออกดีที่สุดนะครับดีที่สุดเนาะโอ้สงสัยจะเสร็จแล้วมั้งครับนุ่นเพราะว่าเห็นช้างเดินกลับไปแล้วนะครับหรือว่าเปลี่ยนสถานที่หรือเปล่าครับเปลี่ยนมุมหรือเปล่าเราไปเดินดูใกล้ๆนะครับว่าเนี่ยเราเปรียบมาเป็นจุดไหนนะครับโอ้นี่ครับมาเป็นตรงป้ายนะครับตรงป้ายเอาริฟเฟนเวิลด์นะครับตรงป้ายนะครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับถ่ายรูปอยู่นี่จะเป็นน่าจะเป็นทีมงานนะครับตรงนี้นะครับเป็นทีมงานเราจะให้เราจะเดินไปดูใกล้ๆนะครับว่ามีช้างเชือกไหนบ้างนะโอ้เพลงใหม่แล้วนะครับเพลงใหม่อีกแล้วเดี๋ยวเราต้องหยุดก่อนนะครับเพราะว่าเพลงมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยต่อใหม่นะครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนักเต้นเหมือนกันนะครับเสื้อเหลืองนะครับนักเต้นเหมือนกันฮะอันนี้นักเต้นช่องไหนครับนี่นักเต้นช่องไหนครับนี่เออครับตอนนี้น่าจะถ่ายรูปหมู่นะครับไว้ที่ระลึกนะครับหรือว่าเอาไว้ตัดต่อนะครับเวลาเราจะทำหน้าปกหรือทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเนาะหลายๆอย่างเนาะใครเขาจะไปแก้สิมาดูนะครับเนื้อจะพาน้องแดนไปไหนครับไปแล้วแดนไปไม่ไรที่ล่างไปดูที่ล่างไปมีช้างเชือกไหนบ้างเนาะแบมนี่แบมก็ไม่ทราบโอ้ยตายแล้วมาร่วมงานทำไมไม่รู้จักช้างที่มาอยู่ด้วยกันนะครับโอ้ตายแล้วไม่ได้เรื่องเลยนะครับนี่ทำไมไม่ถามก่อนนะครับชื่ออะไรบ้างนันเล็กนันเล็กรู้ไหมว่าไงวินาทีที่สองมาถึงย่างออกจากวัดพอดีเนาะโอ้พอดีคือว่าคนหมานครับคนหมานบัวบานเป็นคนชอบแดนเซอร์นะครับสวยๆไม่ได้นะครับ
เหมือนควานหรือเปล่าก็ไม่รู้ควานช้างไม่เท่าไหร่หรอกควานโบบานนะครับโบบานโบบานเอ้ยโบบานไม่ได้ยินนะครับโบบานไม่ได้ยินเดี๋ยวครับอันนี้น่าจะเสร็จแล้วแล้วบ่นี่โอ้น่าจะเสร็จแล้วนะครับนี่โบบานโบบานเดี๋ยวขอถามควานหน่อยครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอยู่กับใกล้สาวๆนะครับอยู่ถึงร้อนมากนะครับเหงื่อแตกพรักพรักเลยนะครับอยู่ไกลสาวๆไม่ได้นะครับโบบานนะครับไม่ใช่ควานหรือโบบานเนาะกันแน่เนาะควานใช่ไหมครับหัวใจเต้นตึบตึบเต้นอยู่ที่ไหนเนาะครับโอ้ยตะตุ่มติดอยู่ตะตุ่มตายแล้วตายแล้วครับโบบานอันนี้ก็คลายเครียดกันนะครับไม่ต้องเครียดนะครับเราก็พูดสนุกสนุกสนุกกันนะครับสนุกสนานกันอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็จะถอดชุดออกนะครับเพราะสายจะบัวบานจะกลับบ้านแล้วเนาะครับยังไงเราก็ฝากด้วยนะครับในช่องของเรานะครับในช่องคลายแสมสั้นกวนเมืองนะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ1ไลค์1กำลังใจนะครับแล้วก็ให้ FC นะครับให้ผู้ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอันนี้อะไรนี่น้ำโชคป่ะนี่โอ้น้ำโชคโชว์สเต็ปครับน้ำโชคโชว์สเต็ปฮึบสองขาฮึบปึ๊บโอ้เก่งมากนะครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับในช่องปลายแซมซุงก่อนเมืองนะครับสวัสดีนะครับ